จทย์เป็นวงจรอนุกรม RC สเต็ปที่1 นะครับแปลงจากทางโดเมนเป็นเวกเตอร์จากวงจรนะครับ VS จะเท่ากับรูท2คูณ220ไซน์วงเล็บ2พายคูณ50ทีวนแล้วก็ R ก็เท่ากับ500โอห์ม C ก็เท่ากับ 4.5 ไมโครฟาราดนะครับแปลงเป็นเฟสเซอร์ก็จะได้ V เท่ากับรูท2คูณ220มุม0 R ก็จะได้เท่ากับ500โอห์ม C เท่ากับลบ JXC นะครับแล้วก็เราจะหา JXC เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า T แล้วก็แทนสุดไปนะครับเอ็กซ์ทีเท่ากับ1ส่วน2พายคูณ50คูณ 4.5 คูณ 10.6 ก็จะได้ค่าเท่ากับ 707.3553 มุมลบ90โอห์มนะครับต่อไปก็จะเป็นสเต็ปที่2แอปพลายโอห์มลอครับหาอิมพีแดนซ์จะได้แซดเท่ากับ R ลบ J เอ็กซ์ทีการค่าไปก็จะได้เท่ากับ500ลบเกม707.3553โอห์มต่อไปก็จะหา I นะครับ I ก็เท่ากับ V ส่วน Z แทนค่าก็จะได้เท่ากับรูท2คูณ220ส่วนด้วย500ลบเกม707.353เป็นเจ็ดแล้วก็จะได้เท่ากับ 0.3592 มุมลบ 54.7451 แอมป์นะครับต่อไปแล้วก็หา VR ก็จะได้เท่ากับจะได้จากสูตร I คูณ R แทนค่าก็ได้เท่ากับ 0.3592 มุมลบ 54.7451 คูณกับ500มุม0 VR ก็ได้เท่ากับ 179.6 มุมลบ 54.7451 โวลต์ต่อไปเราจะหา VC ก็ได้จากสูตร I คูณกับลบ JXC แทนค่าก็จะได้เท่ากับ 0.3592 มุมลบ 54.7451 คูณกับ 707.3553 มุมลบ 90 VC ก็ได้เท่ากับ 254.0820 มุมลบ 154.7451สเต็ป 3แปลงเฟสเซอร์ให้เป็นทางโดเมนไอเท่ากับ 0.3592 54.7451 แอมป์แปลงเป็นทางโดเมนไอเท่ากับ 0.3592 ไซ 2 พคูณ 50 ทีลบ 54.7451 แอมป์ VI เท่ากับ 179.6 มุมลบ 54.7451 โวลต์แปลงเป็นทางโดเมนได้ 179.6 ไซน์ 2 พายคูณ 50 ทีลบ 54.7451 องศาโวลต์ VC จะเท่ากับ 254.0820 มุมลบ 144.7451 โวลต์เปลี่ยนเป็นทางโดเมนได้ 254.0820 ไซน์ 2 พายคูณ 50 ทีลบ 44.7451 องศาโวลต์ขอไข่เขียนเฟสเซอร์ระหว่าง V กับ I เนื่องจากวงจรนี้วงจรอนุกรมทำให้กระแสกับวงจรเราจึงใช้กระแสเป็นแกนอ้างอิงกระแสเท่ากับ 0.352 มีกระแสวิ่งผ่าน Rจะทำให้กระแสและแรงดันอินเฟสกันพอกระแสไหลผ่าน C กระแสไหลผ่าน C ทำให้กระแสจะนำหน้าแรงดัน BC ทำให้แรงดัน BC ทำมุมกับ I เป็นลบ90องศาดังนั้น VS ก็จะได้ก็คือจุดเวกเตอร์จากจุดเริ่มต้นก็คือจาก I ถึง BCทำให้เกิดวงเซต้าวงเซต้าหาได้จากแทนเซต้าเท่ากับ VC ส่วนด้วย VR ดังนั้นแทน V
BC ส่วน BR จะได้เท่ากับ arc tan 254.082 ส่วนด้วย 179.6 จะได้เซต้าเท่ากับ 54.7451 องศาพอไปพอดเบียนกลับไปเนื่องจากข้อนี้เบียนเริ่มต้นที่มุมศูนย์ทำให้แรงดันเริ่มจากจุดศูนย์และกระแสนำหน้าแรงดันอยู่ 54.7451 องศาครับ